เดี๋ยวกางเกงในใครวะกางเกงในจะบอกให้ว่าในเรื่องกางเกงในใครวะสวัสดีครับและนี่ก็เป็นการพูดคุยกันหลังดู Avenger Endgame จบนะครับคลิปนี้ไม่มีสปอยนะฮะรีวิวสั้นๆให้ดูว่าไปดูมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคือตัวหนังเนี่ยถ้าเกิดใครก่อนดูก็จะรู้ว่าหนังมันจะประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆซึ่งถ้าเกิดเทียบกับหนังอื่นในเรื่องของในเครือ Marvel เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่มีความยาวมากกว่าเรื่องอื่นพอสมควรเพราะว่าหนังใน Marvel ส่วนใหญ่มันอยู่ที่2ชั่วโมงกว่าๆแต่เรื่อง Endgame เนี่ยเป็นเรื่องแรกที่มันยิงยาวไป3ชั่วโมงเลยแต่พูดตรงๆแล้วตอนที่เข้าไปอยู่ในโรงเนี่ยเวลาดูมันก็ไม่รู้สึกหรอกว่าเฮ้ยมันกี่ชั่วโมงแล้ววะมันผ่านมากี่ชั่วโมงแล้วคือหนังมันดำเนินไปได้อย่างไหลลื่นมากนะครับในช่วงของโมชั่นแรกๆเนี่ยก็จะมีมันมีแบบมีมูดแอนด์โทนของความเศร้านิดๆแล้วก็มีมันครบรสอะมีทั้งความสนุกความเศร้าแล้วก็มีจุดแง่มุมที่สามารถไปเปิดให้คนดูเห็นว่าเอ้ยตีแผ่ว่าตัวละครตัวเนี้ยมันมีแง่มุมอย่างนี้ได้เหรออย่างไอรอนแมนอะผมไม่รู้ก่อนว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงวะไอรอนแมนคือมันเป็นบางทีเป็นข้อถกเถียงของคนหลายคนว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าวะแต่บางทีนะแบบพอเข้าไปดูในโรงแล้วมันก็กระจ่างไอรอนแมนสำหรับผมนะผมว่าบทเขาดีนะมันเราดูเขามาตั้งแต่เป็นตัวเปิดMarvel Cinematic Universe ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวละครนับว่าเป็นตัวละครที่มีมิติคือเขาทำได้ยังไงอ่ะอยากรู้เขาทำได้ยังไงคือเขาสามารถจับคนยัดเข้าไปในเสื้อกอเหล็กได้ยังไงอันนี้เป็นจุดที่เราเกิดข้อถกเถียงแล้วก็สงสัยเรื่องต่อมากัปตันอเมริกาผมเชียงกับเพื่อนมานานเหมือนกันว่ามันทำได้ยังไงจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่มันง่ายนะครับกับการที่คนคนนึงต้องถือโล่เหล็กอันใหญ่ๆมันเป็นอะไรที่ยากแล้วคือแบบเขาสามารถถือได้ยังไงแล้วก็เคลื่อนแกว่งไปอย่างนั้นมันเป็นเรื่องยากเว้ยแต่แบบเฮ้ยเขาทำได้คือแบบเป็นไปได้ไงถ้าพูดถึงเหล็กอีกอย่างนึงก็คืออย่างอาคอนทอถ้าเกิดเป็นภาคเก่าๆก็เป็นแบบเป็นคอนโยเนียปัจจุบันก็เป็นสตอร์มเบเกอร์อันใหญ่ๆซึ่งมันใหญ่มากเลยนะมันใหญ่มากกว่าที่คนธรรมดาจะยกได้แต่ทอเป็นเทพอันนี้ผมเข้าใจเขายกได้ก็เป็นเรื่องปกติแต่คืออย่างเงี้ยแบบเฮ้ยทำได้ไงอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเราแบบดูแล้วแบบเฮ้ยเราว้าวลงแบบเฮ้ยทำได้ขนาดนี้เลยเหรอน่าตื่นเต้นน่าตกใจมากนะครับจริงๆพอไปดูมันก็มีหลายเรื่องหลายแง่มุมที่แบบว่าเฮ้ยเรามันเกินความคาดหมายของเราไปคือยอมรับว่ามันเกินความคาดหมายแต่มันก็มีบางเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเราคาดหวังมันสูงไปว่ะแต่พอมาเจอจริงแล้วมันแบบเฮ้ยมันแค่นี้เหรอวะอย่างเฮ้ยผมเพิ่งมารู้มันเป็นไปได้ไงวะธานอสเว้ยมันเป็นตัวร้ายถูกไหมเป็นตัวร้ายเป็นตัวร้ายแล้วทำไมมันตัวสีม่วงอะแล้วทำไมหักถึงตัวสีเขียวอันนี้เป็นที่น่าสงสัยอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรังสีแคมมาหรือเปล่าหรือว่าธานอสเป็นชาวดาวไททันหรือเปล่าหรือว่าเดอะฮักไปไม่ได้เป็นชาวดาวที่แต่อย่างคอมิกเนี้ยมันเป็นแพลเน็ตออกหักอะไรอย่างงี้แล้วคือมันยังไงทำไมถึง2ตัวนี้ถึงสีไม่เหมือนกันอันนี้ผมสงสัยคือตัวหนังมันมีมูดแอนโทนหลายๆอย่างนะครับที่ใส่ลงมาถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นอาหารก็แบบว่าเหมือนซุกกี้มอดรวมที่เขาสามารถใส่ได้แบบครบเครื่องแบบมีเครื่องเยอะมากหมูมีเห็ดมีไก่มีกุ้งมีปลาหมึกเขาสามารถใส่แล้วก็รวมกันได้อย่างกลมกล่อมมากเลยก็คือมันก็อร่อยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบางคนมันกินแล้วมันไม่ถูกปากมันก็เป็นเรื่องของคุณนะถูกไหมแต่ในส่วนตัวผมชอบกินหมูกระทะมากกว่าเวลาเบคอนปิ้งอ่ะมันเกลียมๆเนี่ยมันอร่อยกว่าแต่คือจริงๆพอเราไปคิดย้อนดูอ่ะใน3ชั่วโมงมันทำให้เราเกิดข้อคำถามเยอะมากเลยเว้ยแล้วพอออกมาจากโรงปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบเกิดทั้งอินสปิเรชันเกิดทั้งความประทับใจแล้วก็เกิดทั้งคำถามขึ้นอีกมากมายในหัวเราเลยอย่างเช่นคุณผู้ชมสามารถนั่งฟังผมพูดแบบนี้ได้ยังไงจนจบ